กำลังอยู่บนเส้นทางเลียบผาครับกลับจากผาลมสักครับเดินไปทางผาแดงทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นทางลาดแต่ว่าสลับเนินกันเป็นระยะเห็นขอบฟ้าเนี่ยจะเห็นภูที่มีลักษณะคล้ายภูกระดึงนะครับตรงนี้เป็นภูผาจิตนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจากตรงนี้อีกประมาณสัก8กิโลกว่าจะถึงที่พักที่ศูนย์น้องกว่ามีฝนก็จะมีทางน้ำครับทางน้ำธรรมชาติไหลเป็นน้ำตกชั่วคราวลงจากภูครับตรงนี้เป็นสันผานะครับนี่ครับลงไปข้างล่างตอนนี้เห็นเป็นทะเลหมอกด้านนู้นเนี่ยที่เห็นเป็นสันเขาหยักๆนะครับโผล่ขึ้นมาครับเป็นพวกภูผาม่านนะครับตรงนี้ผมซูมผิดไปตรงนี้ครับเป็นภูผาม่านไม่ใช่เมฆนะครับเป็นสันเขาหยักๆเขาหินปูนนะครับภูผาม่านนี่เป็นจุดระหว่างผาลมสักย้อนกลับไปผาแดงมีทะเลหมอกอยู่ด้านล่างมันมีกุหลาบชมพูด้วยเลยหมอกที่เห็นนี่เป็นภูผาจิตในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวปกติเนี่ยมุมเนี้ยจะไม่เขียวเท่านี้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเริ่มเข้าหน้าฝนเนาะหน้าแล้งเนี่ยวิวจะแห้งแล้งกว่านี้ด้านนู้นที่ขอบฟ้าจะเป็นภูเขาหินปูนซึ่งอยู่ในแนวของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเนี่ยตรงนั้นจะมีถ้ำหลายแห่งด้านล่างจะเห็นทะเลหมอกกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามานี่หมอกกำลังไหลเข้ามาเดิมจะเป็นแนวอยู่ตามเส้นของต้นลำน้ำพองตอนนี้กำลังขยายเข้าปกคลุมป่าด้านล่าง